ภาพประชาชนของตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้นะครับจากคำกล่าวรายงานของท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนะครับก็จะทำให้ทราบว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนนะครับก็จะมีระเบียบกฎหมายนะครับรองรับนะครับปี2562นะครับซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงมหาดไทยเองก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมนะครับที่อำเภอสมเด็จก็มีนะครับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนะครับในระดับหมู่บ้านนะครับท่านผู้นำก็ทราบดีนะครับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามระเบียบปี30นะครับซึ่งผู้นำชุมชนทุกท่านก็น่าจะมีความรู้ความชำนาญนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกสาขานะครับก็จะต้องมีหน่วยงานต่างๆนะครับมาช่วยกันนะครับในการสนับสนุนส่งเสริมในการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนมีข้อขัดแย้งกันมากขึ้นนะครับประกอบท่านผู้กำกับสยามผมชื่อคุณครูท่านมีข่าวของนะครับเป็นข้าราชการผมได้ทำงานกับพี่น้องประชาชนตลอดโดยเฉพาะทำงานร่วมกับตำรวจว่าน้องๆที่อยู่โรงพยาบาลผมก็เลยส่งออกมาหลังจากที่ผมอบรมมาแล้วผมก็เลยเห็นว่าปรบกไก่เดือนพฤษภาคมปี2562เป็นกฎหมายรีดประเพณีมาจากเผ่าโบราณเผ่าโบราณเมื่อวานสมัยกำนันคุยบ้านเกาหลีรุ่นเป้าตาแดงเต้าเล็กจำเป็นกำนันคุยบ้านท่านซ้ำในซ้ำยังบริเวณว่าผู้เผ่าผัดผู้ลุงรักยิ้มกันหัวเมียเช่นกันไอ้พ่อเย็นไปมองสี่มาเดียวเต้าเล็กผู้นำวัฒน์พอสาวขยุหันมุกปากันคงกับไปนับปัจจุบันนี้มีผู้มาใช้บริการเกือบ600รายที่หมดกันตัวผู้หนุ่มใหม่คุยบ้านแล้วตัวผู้หนุ่มว่าผมจะทำยังโอ้ดีตัวผมหนักมากเย็นสักไหมผู้ใดเสียน้ำตัวในแนวก็เรียกว่าแปลวโตหุ่นยักษ์ท่านพุ่มกับสยามบอกฮึ ชื่อเต็มเต็มสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับถ้าอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เราก็เพิ่มจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปจำชื่อยาวๆจำชื่อสั้นๆคปพนะครับอยู่จังหวัดไหนก็เพิ่มเติมนะครับเป็นจังหวัดอันเข้าไปนะครับอันนี้อยู่คปพจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งมาวันนี้นะครับตามนี้นะ